สวัสดีทุกคนค่ะหลังจากที่ใหม่ไม่ได้อัพคลิปมานานมากและในครั้งนี้ใหม่จะมาสอนวิธีการพับเหรียญโปรยทานกันค่ะที่มาสอนเพราะว่าน้องชายกำลังจะบวชแล้วก็จะต้องพับเหรียญโปรยทานใหม่ก็เลยไปศึกษาใน Google ก็พบว่าเหรียญโปรยทานเนี่ยมีหลากหลายแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ดอกมะลิดอกบัวดอกกุหลาบอาจจะเป็นสัตว์เป็นพวกนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผลไม้ซึ่งมันค่อนข้างเยอะไมก็เลยอยากจะมาแชร์สิ่งที่ไมไปเรียนรู้มาให้กับเพื่อนๆที่กำลังสนใจพับอยู่ตอนนี้เพื่อที่ได้เรียนรู้กันนะคะสำหรับคลิปนี้ไมจะสอนเป็นหมวดหมู่ดอกไม้ก่อนซึ่งนั่นก็คือดอกพิกุลค่ะเป็นดอกที่ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถทำได้นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าต้องใช้อะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือกรรไกรค่ะไม้บรรทัดเพื่อที่จะวัดแล้วก็ลิปบิ้นสีต่างๆนะคะที่เราอยากได้แล้วก็สีนี้ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเหรียญเองค่ะโอเคงั้นเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็เอาลิปบิ้นที่เราอยากจะพับออกมาก่อนไม่จะเลือกเป็นสีแดงกับสีชมพูเนาะสำหรับดอกพิกุลนะคะต้องใช้ลิปบิ้นทั้งหมด4อันด้วยกันโดยแต่ละอันนะคะขนาดประมาณ9นิ้วโอเคงั้นเราไปวัดกันเลยค่ะลิปบิ้นแนะนำให้ตัดเป็นมุมแหลมๆแบบนี้นะคะเห็นไหมแนะนำให้ตัดเป็นมุมแบบนี้นะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการทำค่ะพอได้ลิปบิ้นครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องพับเขาขึ้นมาประมาณ3นิ้วอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากเหลือปลายตรงนี้เยอะขนาดไหนค่ะอันนี้ก็คือเป็นการที่ตัดทิ้งไปหมดเลยแต่ว่าอันนี้เหลือใบนิดนึงประมาณ3นิ้วพี่พับแบบนี้นะคะเพื่อที่เขาจะได้มีรอย3นิ้วก็คือ 1/3 นั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ลิปบิ้นมา4อันแล้วนะคะเราก็เลือกอันสั้นนะคะมาไว้ด้านหน้าก่อนก็เอาเป็นสีแดงนะคะแล้วก็สีชมพูอันที่2เลือกที่จะฟึบปิดเข้าไปอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะอันบนสอดด้านบนนะคะข้างหลังก็อันนี้สอดด้านหลังนะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วก็ดึงค่ะดึงให้แน่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาเหรียญมาวางแล้วก็เอานี้ปิดลงไปให้ครบทำเป็นอิงตามเข็มนาฬิกาค่ะเข็มนาฬิกาก็จะหมุนไปทางขวาเรื่อยมาอย่างเงี้ยค่ะ
อันสุดท้ายทำไปครบ3เซตนะคะอันสุดท้ายพับลงมาเหมือนกันค่ะแต่เพียงแค่แตกต่างตรงที่เราจะเอาสอดลงมาด้านล่างโอเคเรียบร้อยพอทำอันนี้เสร็จนะคะหันกลับมาด้านหลังเราจะเอาตัวเนี้ยค่ะสอดเข้าไปด้านในเพื่อปิดอันนี้ก็จะเห็นว่ามันเหลือนิดเดียวเองอันนี้คือกะเพื่อให้เขาไม่เหลือน้อยที่สุดค่ะโอเคด้านหลังเรียบร้อยค่ะต่อมาด้านหน้าด้านหน้านะคะเวลาทำให้เอาลับบิ้นหมุนไปด้านหลังนะคะแล้วก็เสียบตัวมันเองแบบนี้ค่ะก็จะได้มาละ1กลีบทำอีกครั้งค่ะเอาลับบิ้นหมุนไปด้านหลังแล้วก็เสียบด้านบนลิปปิ้นหมุนไปทางด้านหลังเราก็เสียบด้านบนหมุนไปด้านหลังแล้วก็เสียบด้านบนใช่ค่ะได้เสร็จแล้วนะคะอีกนิดนึงก็จะเสร็จแล้วค่ะอ่ะต่อมาค่ะเมื่อกี้นี้เราหมุนไปทางด้านหลังแล้วใช่ไหมคะด้านบนเสียบด้านล่างมันจะสอดเข้ามาอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะก็ดึงเขาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะหลังไปทางด้านบนแล้วก็เสียบมาด้านล่างเลยค่ะอันนี้ก็จะดึงแรงไปนิดนึงช่วงแรกๆมันจะยากนิดนึงนะคะเราอาจจะกะน้ำหนักไม่ถูกว่าเราควรดึงเขาขนาดไหนกะอะไรไม่ถูกแต่ว่าทำไปอีกสักพักเดี๋ยวก็ชินค่ะหมุนไปทางด้านหลังแล้วก็เสียบด้านบนลงมาอันสุดท้ายจะยากนิดนึงนะคะให้เรางอกีบด้านบนขึ้นมานิดนึงก่อนเราค่อยเสียบอันนี้ก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าปลายตรงนี้มันจะเหลือนิดนึงตรงนี้เราจะตัดไปก็ได้ตัดทิ้งเพื่อความสวยงามไปอันเล็กๆโอเคค่ะสำหรับตรงนี้เราอาจจะออกแบบให้เป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะตัดทิ้งให้หมดเลยแล้วเป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะไม่ตัดทิ้งเลยก็ได้แบบนี้ก็สวยดีนะคะก็ลองดูกันค่ะว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันสำหรับคลิปนี้ดอกพิกุลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ใหม่ด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะทำดอกยังไงต่อค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ